ักครู่ที่ผ่านมานะคะคุณทักษิณชินวัตรค่ะก็มีการออกมาพูดคุยผ่านทางแคททอล์กนะคะแล้วก็พูดถึงการวิเคราะห์ที่พรรคเพื่อไทยไม่แลนสไลด์บอกว่าเพื่อไทยโดนกระแสก้าวไกลแล้วก็โดนพรรคที่มีตังซื้อรอดมาถึงขนาดนี้112เขตถือว่าได้หลวงพ่อดีเรียกว่าโดนทั้งกระแสทั้งกระสุนหนักมากนะคะอีกทั้งคนที่อยู่มานานแต่ทิ้งพื้นที่เขาทิ้งเลยเขาไม่เอาหลายคนที่สอบตกมีประวัติไม่ลงพื้นที่ก่อนอุ้งอิงจะลาคลอดก็ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยกระแสดีมากพอกระแสแรงกระแสดีสสบางคนก็เหลิงคิดว่ายังไงก็ชนะก็เป็นการทำงานไม่เข้มข้นมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะทำไมถึงโดนหนักนอกจากว่าเราดิสรัปตัวเองไม่เต็มที่แล้วเนี่ยดิสรัปไปแบบซัสเทนนิ่งเนี่ยเราต้องแล้วยังไม่พออีกเรื่องนึงก็คือว่าเพื่อไทยโดนกระแสก้าวไกลสู้กับกระแสเพื่อไทยกระแสก้าวไกลก็แรงอยู่แล้วแล้วก็โดนพวกพรรคที่มีตังค์ซื้อก็เลยโดนทั้งกระแสและกระสุนพร้อมกันรอดมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหลวงพ่อดีนะหลวงพ่ออะไรเนาะนะฮะไปซื้อมาห้อยกันบ้างนะครับไปเช่ามาห้อยกันบ้างฮะรอดมาได้112เขตถือว่าหลวงพ่อดีเพราะทั้งกระแสทั้งกระสุนหนักทั้งคู่กระแสก็หนักมากกระสุนก็หนักมากคือแล้วอันนี้มันบอกอีกอย่างนึงนะเลือกตั้งคราวนี้คนที่อยู่มานานแต่ว่าทิ้งพื้นที่เขาทิ้งเลยนะเขาไม่เอาหลายคนที่สอบตกเนี่ยมีประวัติไม่ลงพื้นที่บางคนก็ตอนต้องยอมรับว่ากระแสพรรคตอนแรกดีมากก่อนที่คุณอิงจะลาคลอดเนี่ยปรากฏว่ากระแสแรงมากสสก็บางคนก็เหลิงเห็นกระแสยังไงก็ชนะก็ทำงานไม่เข้มข้นแล้วก็มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยต้อง learn from mistake ทำไม